نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วผลลูกขดตันมิลิส ي ي ย่ฟ قه ق, ق و ل ي أ م ا ب ع د ا ل س ل ا م عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ت ه ท่ ang, ่านนพี้อ ن ب ي ن ا ن ف م إ ي م ا ن ط ا ل ل ه ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับเวลาเราประกอบภารกิจอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเรียนหนังสือไม่ว่าจะเข้าสอบไม่ว่าจะค้าขายไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือไปประกอบพิธีฮัจญ์ไปทําอุมรมะห์ถามนิดนึงว่าเราต้องการไหมที่จะให้ภารกิจที่เรากําลังจะทําลงไปเนี่ยได้รับความสะดวกได้รับความง่ายดายคำตอบก็คือทุกคนต้องการหรือเกินอยากที่จะให้ภารกิจที่เรา ตั้งใจจะปฏิบัติเนี่ยได้รับความสะดวกได้รับความง่ายดายผมจัดค่ายเยาวชนเนี่ยหลายครั้งบางครั้งก็สามวันห้าวันก่อนก่อนนู้นเนี่ยเคยจัดค่ายรวมกับมัสยิดร,รวมกับสถาบันต่างๆ่าสวัน20วันก็มีภารกิจตรงนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะให้มันเป็นภารกิจที่ดำเนินไปด้วยความสะดวกง่ายดาย ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องมีอะไรนะเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับงบประมาณไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมการคนนั้นอิหมั่มคนนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนเนี่ยเวลาประกอบภารกิจอะไรก็ตามอยากที่จะให้ผ่านพ้นไปด้วยความสะดวกง่ายดายปลูกบ้านก็อยากจะให้มันผ่านพ้นไปด้วยความสะดวกง่ายดาโดยเฉพาะไปทำฮัชเนี่ยพี่น้องไปทำฮัช อัลลอฮ์ขั้นตอนต่างๆที่เราจะต้องทําในการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยสิข้อเนี่ยข้อหนึ่งเริ่มตั้งแต่การคลองเยรอมพอคลองเยรอมเสร็จก็นะครับเดินทางนะครับเขามีกอดแล้วก็คลองเยรอมจากมีกอดก็เดินทางเข้าไปมักกะแล้วก็ขับไปทําอุมรอก่อนอันนี้ถ้าหากว่าทําการฮัตตามัตตัวเนี่ยนะหลังจากนั้นนะครับวันที่8ก็ต้องออกไปที่มีนา วันที่9ออกจากมีนาเสสายไปอารอฟานะครับพอมืดแล้วเดินทางออกจากอารอฟาไปมุดดลิฟานะครับพอซูโบโนะครับก็ออกจากมุดดลิฟาก็กลับมาที่มีนามาคว้างเสาหินแล้วก็ต้องพำนักอยู่ที่มีนาอีก3วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการทำเนี่ยลำบากคนเยอะความแออัดเบียดเสียดแน่นนะครับคนเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกคนต้องการนะครับอยากที่จะได้รับความสะดวกสบายเมื่อสักครู่นี้มือนกันพี่น้องก่อนที่จะพูดเนี่ยผมก็อยากที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเปิดหัวใจของผมเนี่ยให้มีสิ่งต่างๆที่จะนำเอามาเป็นส่วนประกอบอธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจมากที่สุดจะได้เห็นความสำคัญแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ ผมก็ขอต่ออัลลอฮ์อย่างนี้นะวยวาซิรีอัมรีอัลลอฮ์ Allah, ได้โปรดให้ภารกิจตรงเนี้ยที่กําลังจะอธิบายที่กําลังจะพูดให้ผู้ชมได้ได้ฟังเนี่ยนะได้รับความสะดวกได้รับทางที่มันง่ายได้นะอันนี้เป็นต้นเราก็ต้องขอเราก็ต้องวิงวอนถามว่าอัลลอฮ์ได้สอนเราหรือเปล่าท่านนาบีได้บอกเราหรือเปล่าในการที่ทํา ทำบางสิ่งบางอย่างแล้วจะนําพาชีวิตของเราเนี่ยไปได้รับความสะดวกไปได้รับความสบายในงานต่างๆที่เราทําตามการอนุมัติจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาปรากฏว่าอยู่ในสุรอลไลลยนะครับสีหอายา์ดวยกันที่อัลลอฮฺได้อัดถาที่บายเอาไว้แล้วท่านนบีก็นํามาบอกเราทางที่เราจะ นำชีวิตของเราเนี่ยไปสู่การได้รับความสะดวกสบายในภารกิจที่เราจะทำตามการอนุมัติของอัลลอฮ์นี่นะทางเหล่านั้นมันมีอัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในสุรห์นี้นะครับสุร์อัเลนว่าฟะอัลมามันอาตวัตตะกอวาซัดะกอบิลฮุสนาฟะซนุยัสซิรุหูลิลยุสรอดังนั้น ผู้ใดที่อะอตอให้อะอตอเนี่ยแปลว่าให้แปลว่าบริจาคแปลว่าเสียสละแปลว่าแบ่งปันนะครับแปลว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยการแบ่งปันปันปจจัยเนี่ยให้แก่กันและกันอะตตแปลได้หมดเลยสดอกก็ก็ใช่นะครับบริจาคเป็นทุนเด็กกำพร้าก่ใช่คนที่ให้วัต,ตกอแล้วก็ยำเกรงอัลลอฮ หมายรวมหมายรวมถึงการให้เนี่ยให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาวาซัดดะกอบิลฮุสนาแล้วก็เชื่อว่าเชื่อว่าความดีที่จะได้รับนั้นอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานความดีให้หรือเชื่อมันว่าความดีที่ทำลงไปนี้ เป็นสิ่งที่จะทําให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะหนทางหนึ่งที่จะทําให้ตัวของเราเนี่ยนำไปสู่การได้รับความสะดวกสบายในหน้าที่การงานตามที่อัลลอฮ์จะประทานให้เนี่ยหนทางนั้นก็คืออาอตอวะตะกอวัสัดดะกอบิลฮุสนาแบ่งปันให้ผู้คนด้วยการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นว่าความดีตรงนี้อัลลอฮ เป็นผู้จัดสรรอัลลอฮ์ Allah เป็นผู้มอบให้แก่เราถ้ามีลักษณะอย่างนี้แล้วนะอัลลอฮ์สัญญาว่าฟาซานูยัสซิรูฮูลยุสรอเราจะให้ทางสะดวกลินยุสรอด้วยความสะดวกแปลว่าเป็นการย้ำนะอัลลอฮ์บอกเราจะให้ทางสะดวกที่มันจะสร้างความสะดวกสบายให้แก่เขาในหน้าที่การงานของเขา ในชีวิตของเขาทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้ว่าอัมมามันบาคิลาวัสตักนาวกัดดะบิลฮุสนาฟาซานุยัสซิรุหูลิลอุสรอส่วนใครก็ตามแต่ตรณีที่เหนียวไม่แบ่งปันไม่เสียสละไม่บริจาคเลยโดยคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ได้พอแล้วรอดแล้วตัวเองและก็ปฏิเสธว่าความดีที่ทำทำไปเนี่ย โอ้อัลลอฮ์จะให้ผลตอบแทนจริงหรือเปล่าเนี่ยยังลังเลใจยังสงสัยนะครับถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้คือไม่แบ่งปันเนี่ยนะไม่บริจาคไม่เสียสละฟาสานุยัสซิรูฮูลิลอุลรออัลลอฮ์บอกว่าเราก,ก็จะทำให้เขาเนี่ยได้รับทางที่จะนำไปสู่ความยากลำบากทางที่จะนำไปสู่ความทุกข์เข็นทุกข์ยากนี่ถ้าหากว่า เราเชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาในอายะห์ต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องแล้วเราทําเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มีทรัพย์กว่าแบ่งปันมีปัจจัยกว่าแบ่งปันมีอะไรที่พอจะเอ,อื้ออํานวยประโยชน์ให้แก่กันและกันได้เราเสียสละได้เราแบ่งปันกันอัลลอฮ์ให้ทางสะดวกในภารกิจต่างๆโดยเฉพาะไปทำฮัจญ์นี่นะอัลลอฮ์พี่น้องํำชับ คนที่เดินทางไปกับผมเนี่ยมากทีเดียวว่าเราแบ่งปันนะคนเนี่ยดูสิโอ้โหกระเป๋าเขาอยาเอาชว่วยหิวนะเดินทางไปเนี่ยจากจากอะไรอาราฟ้าไปมุสลิฟ้านี่เดินไกลเหมือนกันตัดสินใจเดินกันโอ้โหยากลำบากเรามีน้ำอยู่สองขวดคนเนี่ยหิวหิวน้ำตั้งนานเอาแบ่งปันกันอัลลอฮ์ให้ทางสะดวกในการที่จะได้ประกอบพิธีฮัด ได้ลุล่วงสมบูรณ์ตามคําสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูตาลาเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเราปฏิบัติตร,ตรงนี้แล้วอัลลอฮ์ให้ทางสะดวกในภารากิจต่างๆที่เราได้ปฏิบัติถามว่าเลี้ยงลูกในะยากไหมพี่น้องโอ้บางช่วงนี่ยากยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะลูกผู้ชายเนี่ยห่วงเรื่องยาเสพติดลูกผู้หญิงก็ห่วงในเรื่องของเพศสัมพันธ์ เราเป็นห่วงอย่างมากพี่น้องมากที่สุดเลยยากพอสมควรลองสิสอนให้ลูกเนี่ยแบ่งปันสอนให้ลูกเด้บริจาคลองดูเซเงินเนี่ยโอเคให้กับลูกแล้วพอลูกนะอย่างลืมนะคืนนี้โทรไปบริจาคสักร้อยหนึ่งเนี่ยรายการต่างๆที่เขาเขารณรงค์ขอบริจาคเพื่อเพื่อคนอยากคนจนก็นดีเพื่อสร้างมัสยิดก็ดีเพื่อเพื่อทําทีวี เผยแร่ศาส,สนาของอัลลอฮ์ก็ดีร้องให้ลูกเนี่ยบริจาคเสียสละแล้วอัลลอฮ์ให้ทางสะดวกสบายแก่ชีวิตทุกคนต้องการอย่างนี้ระหว่างเดินทางไปทำฮั์เนี่ยผมให้ดูอาแก่พี่น้องที่นั่นอย่างหนึง่งดูอาตรงนี้เอาไปใช้ที่อื่นๆได้นะดูอานี้ง่ายๆอัลลอฮุมัยซิรวะลาตุอัสซิรโออัลลอฮ์ได้โปรดให้สะดวกได้เถิดโออัลลอฮ์ อย่าให้มันยากลําบากเลยแปลว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยโปรดเปิดทางสะดวกให้แก่เราอย่าให้ภารกิจที่เรากําลังจะทําอยู่นี้เกิดความยากลําบากเลยอย่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้มีอํานาจความสามารถอํานาจของอัลลอฮ์พระองค์ก็จะให้ทางสะดวกแก่เราวอนขอต่ออัลลอฮ์ด้วยบริจาคเสียสละนะครับแบ่งปันด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่จะนําไปสู่การได้รับความสะดวก แบ่งปันนี่ไมาใช่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะเรื่องที่นั่งด้วยเรื่องทางสะดวกนะครับเพราะว่าไอเรื่องแบ่งปันอาหารกันเนี่ยนะคนไทยก็ส่วนใหญ่แล้วสอบผ่านอินชาอัลลอฮ์เพราะอะไรเราไปเมืองไทยปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์เตยมกะปิพริกป่นน้ำพริกตาแดงน้ำพริกกุ้งแห้งกุ้งเสียบอะไรต่างๆโอ้โหเตรียงไปเยอะแยะบางคนทอดเนื้อทอดอะไรอะไรไปถุงหลายๆกิโล แต่ว่าดีในเห็นแล้วโอ้เอาไปแจกเอามาฝากผมด้วยเอาให้คนนั้นคนนี้กินข้าวคนก็อร่อยแต่เป้าหมายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปอร่อยในการกินอย่างเดียวนะพี่น้องผมไม่อยากจะให้เตรียมไปเยอะหรอกเพราะอะไรพอเราไปกินกินเข้าไปมากๆแล้วเป็นยังไงเข้าห้องน้ําอีกอ,อรอพอไปถึงห้องน้ํามีรออยู่สี่ห้าคนต้องไปต่อแถวเขาอ่ะก็ก็ลําบากถ้ากินมากมันก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าไอ,ไอชอบตรงที่ว่า พี่น้องรู้จักเสียสละในการแบ่งปันต่อกันและกันนั่นแหละการให้อาตอวัตโกเสียสละแบ่งปันบริจาคนะครับเกื้อหนุนกันโดยหัวใจนยิยมเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาการแบ่งปันตรงนี้ทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอะไรเกิดขึ้นพี่น้องนะครับฟาซานูยซิรูฮูลยุสรออัลลอฮ์ยืนยันไว้ชัดเจนเลย อัลลอฮ์จะแบ่งปันอขอโทษที่อัลลอฮ์จะให้ทางสะดวกสําหรับภารกิจต่างๆในชีวิตของคนคนนั้นก็อย่าลืมนะดูอาบทเนี่ยเป็นดุอาที่ขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้รับความสะดวกสบายในภารกิจที่เราจะได้ทําลงไปนะครับสั้นๆนะอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ยสซิรขออัลลอฮ์ได้โปรดประทานความสะดวกสบายด้วยเถิดเวลาตัวอัสซิ โอ้อลล l a ์อย่าได้ให้เกิดความยากลำบากเลยอ l l a ม u ยั um a yasir wala t a ส s i r เลี้ยงลูกก็บชายดูอาบทนี้ได้นะครับพอเวลาลูกของเราเนี่ยเข้าไปกำลังจะไปสอบเอ็นทันส์เข้ามหาวิทยาลายัายใช้ดูอาบทนี้ได้ยาอัลอย่า a ลลให้ไดปรดให้เดบรดบสร้างความง่ายได้ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอย่าให้มันยากเลยอลลล a ์ Allah, เปิดทางสะดวกให้ บรรดาซอฮาบะก็ขอดูอาแบบนี้แหละนะครับอาจจะขอสำนวนอื่นจากเนี่ยนะครับเวลาออกสงครามอ,าอ๋อพี่น้องรู้ไหมออกสงครามนี่ยากไหมอ,อ๋อโลยากความหวาดกลัวก็เกิดขึ้นบางสงครามนี่นะพี่น้องผมอ่านดูแล้วเนี่ยอยู่ในฤดูหนาวอาลอโลคนเนี่ยไม่ยืนกันลยนั่งกันหนาวแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยค่ำคืนดึกดื่นเนี่ย นอนกันไม่หลับด้วยความหนาวเหน็บเอัลลอดูแล้เนีบ่บอกตรงๆว่าไม่มีใครนะครับที่จะที่จะอะไรแหะได้รับความสะดวกสบายแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามอัลลอฮ์ให้ทางสะดวกในการนําไปสู่ชัยชนะอาจจะมีลําบากอยู่บ้างคนเหล่านี้ก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้ได้รับความสะดวกเอาและสรุปในวันนี้ก็คือ เราทุกคนเวลาจะปฏิบัติภารกิจอันใดก็ตามแต่พี่น้องเราต้องการที่จะได้รับความสะดวกนะเราต้องการได้รับความสำเร็จในภารกิจที่เราได้ทำไปนะทำยังไงอะระหว่างปฏิบัติภารกิจตรงนั้นเนี่ยต้องบริจาคต้องเสียสละอะตอเนี่ยต้องให้ให้บริจาคในที่นี้หมายถึงาสอนความรู้ให้กับคนอื่นก็ได้สอนวิธีการให้แก่คนอื่นก็ได้ นะครับให้ความสะดวกสบายแก่คนอื่นก็ได้อะตอเนแปลว่าให้ให้ทุกอย่างที่เป็นนามนธรรมแล้วก็รูปธรรมด้วยให้สลามเนี่ยก็ถือว่าให้เหมือนกันพี่น้องให้ให้คนอื่นแบ่งปันต่อคนอื่นเสียสละต่อคนอื่นแล้วอินชาอัลลอฮ์งานที่เรากําลังทำเนี่ยอัลลอฮ์ะจะดึงงานตรงนี้ไปสู่ทางสะดวกสบายที่เราจะประสบความสําเร็จในการประกอบภารกิจนะครับวับบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده